สวัสดีครับผมแบงค์สายเหนือโต้ครับวันนี้แบงค์จะพามาชมรถเป็นรถกระบะปิกอัพ Open Cab ครับคันนี้ครับบอกได้เลยว่าเป็นแบรนด์ยอดนิยมของวันไหนครับยอดขายอันดับ1อันดับ2ตลอดปีตลอดทั้งปีเลยนะครับบอกได้เลยว่าแบรนด์นี้คือแบรนด์ที่ทุกคนยอดนิยมมากครับสำหรับเจ้าตัว Isuzu ครับผมนี่คือ Isuzu D-Max 2.5 นะครับ VGS ครับผม Open Cab ปี2012ครับไม่อยู่หลักหมื่นลูกค้าเป็นรถบ้านมือเดียวนะครับคันนี้บอกเลยว่าใครได้ไปนะครับลูกค้าคุ้มค่าแน่นอนเพราะคันนี้ไม่มีทิฏฐิไม่มีตำหนิครับทุกอย่างเดิมหมดเลยมาครับรอมาชมรถกันเลยครับผมคันนี้นะครับเป็น Isuzu D-Max ปี2012ครับ Open Cab Gear Auto นะครับคันนี้ออโต้นะคันนี้เครื่องยนต์ 2.5 4สูบนะครับมาเรามาชมข้างหน้ากันหน่อยครับด้านหน้าจะเห็นนะครับชัดเจนว่าครับตาไฟนะครับโฉบเฉี่ยวดีไซน์ของ Isuzu เลยทีเดียวนะครับกระจังหน้าโครเมียมมีไฟตัดหมอกนะครับผมชุดแต่งจากโรงงานศูนย์เลยนะครับมาดูห้องเครื่องตัวถังกันหน่อยครับผมห้องเครื่องตัวถังนะครับคันนี้ Isuzu นะครับนี่เลยนี่คือเครื่องนำเดิมนะครับเห็นไหมครับว่าน็อตคันนี้ยังไม่ขยับนะครับน็อตสภาพนำเดิมทุกอย่างเลยนะครับผมน็อตดูครับผมทุกตัวน็อตนะครับนิ่งหมดเลยนะแม้ทั้งฝากระโปรงยังไม่เคยเก็บสีลูกค้านี่คือรถสภาพที่ใหม่เอี่ยมมากที่ผมให้แนะนำมานะคันนี้เครื่องยนต์ Isuzu นะครับ DDI Turbo นะคันนี้ VGS Turbo นะครับเครื่อง 2,500 นะครับผม136แรงม้าเลยทีเดียวนะครับคันนี้แรงจริงๆครับและก็ประหยัดน้ำมันด้วยเป็นแบรนด์ยอดนิยมแล้วก็เครื่องยอดนิยมเลยนะคือเครื่อง 2.5 ครับผมนะครับไปชมด้านข้างกันหน่อยครับผมมาชมแม็กครับผมแม็กเป็นแม็กอันลอยนะลูกค้าแม็กอันลอยและคันนี้คือแม็กจากเดิมจากโรงงานนะยางแน่นๆครับไม่มีว่าดอกยางเสื่อมนะดอกยางยังแน่นเหมือนเดิมนะครับผมคันนี้สลับเจ้าตัวไฮเรนเดอร์นะครับไปชมภายในกันหน่อยครับผมนี่คือภายในนะครับผมเราสามารถนะครับเปิดโอเพนแคปได้เลยนะครับนั่งได้สะดวกสบายครับพี่นั่งกว้างขวางมากครับคันนี้นะครับเดี๋ยวเปิดสตาร์ทให้ดูนะครับนี่คือเกียร์ออโต้นะครับพี่เกียร์ออโต้นะครับผมเกียร์ออโต้นะครับสามารถปรับระดับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันได้นะครับเพิ่มเสียงลดเสียงได้นะครับเชื่อมต่อบลูทูธสามารถรับสายได้นะรับสายโทรศัพท์ได้ด้วยนะแอร์แบ็กคู่ครับคันนี้และไมค์ครับไมค์แค่ 90,000 โลครับผมบอกได้เลยว่าคันนี้ไมค์วิ่งปีน่าเฉลี่ยประมาณ 10,000 กิโลเองครับรถบ้านมือเดียวนะครับนี้นะครับผมอย่าพลาดนะพี่คันนี้สวยจริงๆครับผมนะครับผมนี่คือระบบภายในนะครับของรถคันนี้นะครับเราชมด้านข้างกันหน่อยนะครับผมด้านข้างคันนี้นะครับเห็นไหมครับว่ากระบะนะครับกระบะหลังไม่มีการเจาะนะครับไม่มีการเจาะคอกนะดีไซน์ยังสมใหม่ครับนี่คือกระบะของ Isuzu เลยนะเป็นแบรนด์ Isuzu แท้เลยนะครับจากศูนย์เลยนะครับมือหนึ่งเลยครับพี่คันนี้นะครับนี่ครับแบรนด์หลักเลย DDI VGS นะครับคันนี้เป็นตัวท็อปแถมมีกล้องมองหลังนะครับผมมีกล้องมองหลังติดจากรถมาเลยนะคันนี้เป็นตัวท็อปที่นะครับเครื่องยนต์ 2.5 คันนี้นะครับใครซื้อไปนะครับได้ป้ายทะเบียนสวยนี่เลยพี่5588นะครับใครได้ไปซื้อไปคันนี้คุ้มค่าแน่นอนครับวิ่งประหยัดน้ำมันประมาณเกือบ20กิโลทีเดียวเครื่องดีเซลนะพี่เชื้อเพลิงนะครับเครื่องดีเซลเชื้อเพลิงครับ136แรงม้าคันนี้นะครับอย่าพลาดนะให้คันนี้มาครับเรามาฟังโปรโมชั่นคันนี้กันหน่อยนะครับผมคันนี้สามารถเปิดโอเพ่นแคปได้นะครับไฮเรนเดอร์นะครับผมเครื่องยนต์ DDI นี่ครับสภาพเครื่องนิ่งมากเงียบมากนี่ครับสภาพเครื่องนิ่งมากห้องเครื่องลำเดิมนะครับไม่มีรอยแกะไม่มีรอยทำสีแม้แต่นิดเดียวครับคันนี้นะครับสภาพเดิมนะครับเห็นมีไมโครกรด้วยนะนิ่งมากคันนี้นะครับมาเรามาฟังโปรโมชั่นกันหน่อยสำหรับเจ้าตัว Isuzu เครื่อง 2.5 คันนี้นะครับพี่คันนี้ราคาตั้งขายที่ 589,000 บาทครับ589,000 บาทครับใครมาซื้อคันนี้โปรโมชั่นตอนนี้ครับก่อนถึงสิ้นเดือนนี้นะครับคันนี้แบงค์ช่วยดาวไปเลย 100,000 บาทครับช่วยดาวไปเลย 100,000 บาทครับเหลือเพียง 489,000 บาทครับลูกค้านี่แหละครับผมราคาที่คุ้มค่าครับสำหรับรถตัวท็อปปี2ราคาเหลือแค่ 489,000 บาทครับเพราะว่าแบงค์ดาวให้ถึง 100,000 บาทครับลูกค้าไม่มีเครดิตซาลารีฟรีดาวได้สบายๆเลยคันนี้เพราะว่าราคาสูงครับวันนี้ราคายอดจัดสูงแต่ราคาที่เราขายไปช่วยดาวไปทำให้ลูกค้าไม่ต้องดาวเลยนะครับพี่คันนี้เหลือแค่ 489,000 บาทงวดปกติผ่อนประมาณ 8,000 กว่าบาทแค่นั้นครับผม 8,000 บาทนานถึง72งวดนะครับไม่นิดเดียวพี่ไม่ถึง7ปีแค่6ปีเท่านั้นครับผมนะครับใครสนใจคันนี้นะพี่ติดต่อแบงค์ที่เบอร์0945260324หรือติดต่อทีมงานแบงค์สามเหลี่ยมออโต้ได้เลยนะครับวันนี้แบงค์รับประกันนี้ว่าคันนี้คุณภาพแน่นอนครับเลือกคุณภาพเลือกความค่า
เลือกทีมงานแบงค์สายเหลียวโต๊ะครับวันนี้เขากลับสวัสดีครับเพื่อให้รถสวยๆไปอยู่บนหน้าจอของคุณกดที่ Subscribe ได้เลยครับตรงนี้นะครับตรงนี้กดเลยครับกดเลยยังครับถ้ากดแล้วขอบคุณมากครับ